เมื่อจู่ๆหญิงสาวคนธรรมดาได้ไปเจอกับแม่มดและเผลอเข้าไปในโรงเรียนสอนแม่มดโดยบังเอิญทำให้เธอได้รู้จักกับการใช้เวทมนต์และได้เข้าเรียนเป็นนักเรียนของแม่มดเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปรับชมกันเลยครับกับ The Worst Witch โอมเพียงแม่มดน้อยสู้ตายหลังจากที่มิวเดชใช้ดาวอธิษฐานไปเพื่อทำให้แม่ของเธอได้มีเวทมนต์พอถึงวันต่อมาในขณะที่จูเลียกำลังหลับอยู่เธอก็ได้ลอยออกมาข้างนอกโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งพอมิวเดชบินขึ้นไปหาแม่ของเธอก็ตกใจตื่นขึ้นแล้วทำให้ร่วงตกลงไปข้างล่างทำให้มิวเดชต้องตามลงไปช่วยแล้วบอกว่าเธอแอบทำให้แม่มีเวทมนต์เองแต่ว่าจูเลียก็ไม่ดีใจเลยและต้องการให้มิวเดชเสกให้เธอกลับเป็นเหมือนเดิมต่อมาพอถึงเวลามื้ออาหารเช้าในระหว่างที่ทุกคนกำลังกินอาหารกันอยู่บีก็เอาหนังสือกดแม่มดเล่มเล็กของเธอมาอ่านให้ซีบิวฟังแต่ว่าหนังสือเล่มนั้นมันก็เก่ามากและมีหยดสีเขียวมาบังเอาไว้จนทำให้แทบจะมองไม่เห็นตัวหนังสือซีบิวจึงบอกให้บีไปขอแม่ซื้อเล่มใหม่ให้ได้แล้วแต่บีก็บอกว่าเธอชอบเล่มนี้เพราะแม่ของเธอซื้อให้ตั้งแต่ตอนที่เธอยังเป็นเด็กและทันใดนั้นพอครูทาปิโอก้ามาเสิร์ฟอาหารบีก็ถามว่ามีอบเชยให้หรือเปล่าซึ่งพอทุกคนได้ยินแบบนั้นก็พากันหันมาทันทีเพราะทาปิโอก้าเป็นคนห่วงสูตรอาหารมากและจะไม่ยอมให้ใครมาวิจารณ์อาหารของเธอซึ่งพอทาปิโอก้าได้ยินว่าบีกำลังขออบเชยมันจึงทำให้ทาปิโอก้าโมโหแล้วขู่บีไปว่ามีอะไรก็ให้กินแบบนั้นจากนั้นพอถึงเวลาเข้าเรียนครูดิวก็เข้ามาคุยกับบีบอกว่าถ้าสนใจอยากจะทำอาหารครูจะส่งเธอไปทำงานที่ห้องครัวเพราะคิดว่าบีจะต้องเข้ากับครูทาปิโอก้าได้ดีแน่แล้วบีก็เตรียมตัวเก็บของตามครูดิวไปแต่ว่าจู่ๆหนังสือกดแม่มดของเธอมันก็หายไปซีบิวจึงบอกว่าเธออาจจะลืมมันไว้ที่โรงอาหารบีก็เลยรีบออกไปที่นั่นแล้วตามหาหนังสือเล่มเล็กของเธอทันใดนั้นครูทาปิโอก้าก็มาเจอเข้าแล้วถามว่าเธอมาทำอะไรที่นี่บีเลยบอกว่าเธอถูกส่งมาฝึกงานในห้องแล้วถามว่าครูเห็นหนังสือของเธอหรือเปล่าแต่ครูทาปิโอก้าก็ยุ่งมากจนไม่ยอมตอบอะไรแล้วรีบพาบีไปทำงานในห้องครัวทันทีส่วนทางฝั่งของมิวเดชหลังจากที่เห็นว่าแม่ของเธอกลายเป็นแม่มดแล้วเธอก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้มอดฟังซึ่งพอมอดได้รู้แบบนั้นก็มองมิวเดชด้วยสายตาที่หดหู่เพราะมิวเดชได้ก่อเรื่องขึ้นมาอีกแล้วจากนั้นพอถึงเวลาเข้าเรียนศิลปะครูฮับเบิลก็ให้ทุกคนปั้นดินเป็นรูปร่างของวิทยาลัยเพื่อจะให้แต่ละคนได้เห็นมุมมองที่แปลกใหม่บ้างแต่อีเทลก็ยังต่อล้อต่อเถียงกับครูฮับเบิลเหมือนเดิมเพราะคิดว่าสิ่งที่ครูฮับเบิลสอนมันคงเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ในโลกของแม่มดแถมเธอยังพูดถึงเรื่องที่ครูฮับเบิลต้องนั่งกินข้าวคนเดียวในโรงอาหารอีกจนทำให้ครูฮับเบิลโกรธแล้วเผลอใช้เวทมนต์ออกมาโดยไม่รู้ตัวซึ่งพอมิวเดียดเห็นแบบนั้นก็ดีใจที่แม่ของเธอสามารถแก้แค้นอีเทลได้แล้วส่วนทางฝั่งของบีพอไปถึงห้องครัวทาปิโอก้าก็สั่งให้ทำความสะอาดตำราอาหารของเธอที่ตอนนี้มีแต่ฝุ่นเกาะอยู่เต็มไปหมดแล้วบีก็เจอเข้ากับตำราอบขนมด้วยเวทมนต์ขั้นสูงจึงคิดจะเอามันมาใช้เพื่อตามหาหนังสือที่หายไปจากนั้นพอครูทาปิโอก้าไม่อยู่แล้วบีก็แอบทำขนมตามในตำรานั้นขึ้นมาซึ่งขนมที่เธอทำก็คือคุกกี้เผยความจริงที่ถ้าใครได้กินมันเข้าไปคนนั้นจะไม่สามารถพูดโกหกได้ตัดภาพกลับมาที่ห้องศิลปะพอเลิกเรียนแล้วครูฮับเบิลก็อยู่คุยกับพวกมิวเดชก่อนบอกว่าเธอต้องอดทนเพื่อไม่ให้ตัวเองนึกอะไรขึ้นมาเพราะมันจะเผลอใช้เวทมนต์ออกมาโดยไม่รู้ตัวตลอดมิวเดชจึงบอกว่าแม่แค่ต้องฝึกตัวเองให้ชินเท่านั้นแล้วสาธิตการใช้เวทมนต์ด้วยการเสกดินให้กลายเป็นตึกให้ดูซึ่งมิวเดชก็บอกว่าแม่ต้องรู้วิธีคุมมันให้ได้ทันใดนั้นครูดิวก็เข้ามาหาซะก่อนเพื่อจะชวนให้ครูฮับเบิลไปดื่มชาด้วยกันและพอทั้งสองคนไปถึงที่ห้องพักครูแล้วครูดิวก็บอกว่าเรื่องที่ครูฮัตบูไม่ให้คุณมานั่งโต๊ะอาหารด้วยกันกับพวกเธอที่จริงแล้วทุกคนไม่ได้เห็นด้วยเลยและถ้าครูฮับเบิลอยากจะไปนั่งด้วยกันก็ไปได้ตลอดซึ่งในระหว่างนั้นครูฮัตบูก็ได้เข้ามาพอดีบอกว่าครูฮับเบิลยังไม่ได้ส่งบันทึกการเข้าเรียนประจำช่วงเช้าให้กับเธอและขอเตือนว่าจะต้องส่งมันมาให้ทุกคาบวิชาพอครูฮับเบิลเห็นว่าตอนนี้ครูฮัตบูกำลังโมโหเป็นอย่างมากเธอจึงพยายามควบคุมอารมณ์ไว้เพราะกลัวว่าจะเผลอใช้เวทมนต์ออกไปอีกส่วนในโรงอาหารตอนนี้ในระหว่างที่ทุกคนกำลังพากันกินคุกกี้ของบีเข้าไปบีก็เดินเข้ามาหาพวกซีบิวแล้วบอกว่าคุกกี้ที่พวกเธอกำลังกินกันอยู่มันคือคุกกี้เผยความจริงเมื่อกินเข้าไปแล้วจะไม่สามารถพูดโกหกได้และมันจะทำให้รู้ว่าใครเป็นคนขโมยหนังสือของเธอไปทันใดนั้นแคลริสก็เห็นว่าอีเทลกำลังจะเข้ามาเธอจึงรีบลุกหนีออกไปก่อนเพราะไม่อยากทำตามคำสั่งของอีเทลแล้วและในขณะเดียวกันทางฝั่งของมิวเดตกับมอสในระหว่างที่มิวเดตกำลังจะกินคุกกี้เข้าไปบีก็เข้ามาถามว่าทั้งสองรู้เรื่องเกี่ยวกับของที่ถูกขโมยหรือเปล่าซึ่งมอสก็เผลอพูดออกมาว่ารู้เธอจึงคิดว่าคุกกี้ที่เพิ่งจะกินมันไปมันจะต้องเป็นคุกกี้เผยความจริงแน่มอสจึงห้ามมิวเดชไม่ให้กินมันในทันใดนั้นครูทาปิโอก้าก็เข้ามาเรียกบีไปซะก่อนบอกว่ายังมีงานล้างจานที่กำลังรออยู่มิวเดชกับมอสจึงได้จังหวะรีบพากันหนีเพราะกลัวว่ามอสจะเผลอพูดความจริงออกมาอีก
และในระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินคุยกันอยู่มอดก็ได้พูดความรู้สึกในใจของเธอออกมาว่าเธอนั้นไม่ชอบพฤติกรรมของมิวเรียตในตอนนี้เลยและถ้าหากว่ามิวเรียตไม่ยอมย้อนคาถาที่ใช้กับครูฮับเบิลเธอก็ไม่แน่ใจว่ายังอยากจะเป็นเพื่อนกับมิวเรียตอยู่หรือเปล่าพอมิวเรียตได้ยินแบบนั้นก็สำนึกผิดกับการกระทำของเธอจึงบอกว่าเธอจะหาวิธีย้อนคาถานั้นส่วนทางฝั่งของบีที่กำลังล้างจานอยู่ครูทาปิโอกาก็เข้ามาหาพอรู้เรื่องที่บีแอบทำคุกกี้แล้วซึ่งครูทาปิโอกาก็บอกว่าอย่ามาอวดดีให้มากนักเพราะบีต้องเรียนรู้อีกเยอะถ้าหากอยากจะเป็นกุ๊กแบบเธอแต่บีก็บอกว่าเธอไม่ได้อยากเป็นกุ๊กแบบครูเธออยากจะเป็นเหมือนกับแม่ตั้งหากพอครูทาปิโอกาได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่เลยคิดจะโทรไปหาแม่ของบีเพื่อบอกว่าบีไม่เหมาะสมที่จะเป็นกุ๊กแต่บีก็บอกว่าแม่ของเธอเสียไปแล้วและยังไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้กับคนอื่นได้รู้เลยเพราะไม่อยากให้ใครต้องมาถามซ้ำซากซึ่งสิ่งเดียวที่ยังทำให้เธอรู้สึกว่าแม่ยังอยู่ก็คือหนังสือกดแม่มดเล่มนั้นและตอนนี้มันก็หายไปแล้วบีจึงเสียใจแล้วเดินออกจากห้องครัวไปตัดภาพมาที่พวกมิวเดตในขณะที่ทุกคนกำลังช่วยกันหาวิธีย้อนคาถาทันใดนั้นมอดก็เจอกับคาถาหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นคาถาแก้ซึ่งในตำราเขียนไว้ว่าผู้ที่ยอมสละเวทมนต์จะต้องไร้คาถาด้วยความเต็มใจและถ้าหากว่าคนธรรมดาที่ได้เวทมนต์มาไม่ยอมสละมันจะทำให้เกิดผลที่ตามมาอย่างเช่นแต่ว่าข้อมูลในอีกหน้ามันก็หายไปซะก่อนทำให้ไม่รู้ว่ามันจะทำให้เกิดผลอะไรตามมาอินิตจึงบอกว่าถ้าเราแก้ไขมันให้เสร็จก่อนก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วดังนั้นจะต้องรีบแก้ไขปัญหานี้ให้ได้โดยเร็วส่วนทางฝั่งของครูฮับเบิลในขณะที่เธอกำลังอยู่คนเดียวในห้องศิลปะครูฮับเบิลก็ลองใช้คาถาของตัวเองทำตามที่มิวเรียตสอนโดยการเสกให้ดินกลายเป็นหอคอยขึ้นมาและเธอก็สามารถที่จะควบคุมมันได้แล้วครูฮับเบิลจึงคิดจะลองขี่ไม้กวาดดูแต่ว่าพอขี่มันออกไปข้างนอกเธอก็ไม่สามารถควบคุมมันได้จนมิวเรียตมาเห็นเข้าเลยต้องรีบเข้าไปช่วยตัดภาพมาที่อีเทลพอเจอตัวแคลริสแล้วอีเทลก็เข้าไปถามว่าเธอได้ดาวอธิษฐานมาหรือยังซึ่งแคลริสที่ได้กินคุกกี้เผยความจริงเข้าไปมันจึงทำให้เธอไม่สามารถโกหกอีเทลได้จึงพูดไปว่าเธอไม่ได้เอามันมาพออีเทลรู้แบบนั้นก็ผิดหวังในตัวแคลริสและคิดว่าเธอคงต้องไปเอามันด้วยตัวเองจากนั้นอีเทลก็แอบเข้าไปในห้องของครูแคคเกิลแล้วไปเปิดดูตู้ที่ครูฮาร์ดบูมเก็บดาวอธิษฐานเอาไว้แต่ว่าดาวอธิษฐานมันก็หายไปซะแล้วทันใดนั้นครูแคคเกิลกับฮาร์ดบูมก็พากันเข้ามาพอดีและในขณะเดียวกันนี้ทางฝั่งของบีที่กำลังเสียใจอยู่ซีบิวกับแคลริสก็พากันเข้ามาหาแล้วถามว่าทำไมถึงต้องเศร้าขนาดนั้นทั้งที่บอกให้แม่ซื้อเล่มใหม่ให้ก็ได้แต่ทันใดนั้นบีก็เห็นว่าสตาร์มันกำลังกินคุกกี้เผยความจริงเข้าไปบีจึงนึกได้ว่าตอนนั้นสตาร์มันก็อยู่ในโรงอาหารด้วยบางทีมันจะรู้ว่าใครเป็นขโมยแล้วบีก็บอกให้สตาร์หาตัวขโมยให้กับเธอกลับมาที่ห้องของครูแคคเกิลอีกครั้งพออีเทลเห็นว่าดาวอธิษฐานมาได้หายไปก่อนที่เธอจะมาถึงจึงใช้โอกาสนี้ในการแก้ตัวเพื่อเอาตัวรอดแล้วบอกครูแคคเกิลว่าบางทีพวกฮับเบิลอาจจะเป็นคนเอามันไปตัดภาพมาทางฝั่งของครูทาปิโอกาเธอได้เรียกให้บีเข้ามาหาอีกครั้งเพราะรู้สึกละอายใจที่เคยด่าบีไปแถมตอนนี้ก็ยังชื่นชมบีอีกว่าเธออบคุกกี้ออกมาได้อร่อยมากซึ่งพอบีเห็นว่าทาปิโอกาทำตัวแปลกไปจึงรู้ว่าครูจะต้องกินคุกกี้เผยความจริงของเธอแน่แล้วครูทาปิโอกาก็บอกว่าเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงว้าเวที่คอยระบายมันออกมาใส่คนอื่นเท่านั้นส่วนทางฝั่งของมิวเดตหลังจากที่ช่วยแม่ไว้ได้แล้วทั้งสองก็พากันกลับมายังห้องศิลปะแล้วมิวเดตก็บอกว่าขอโทษที่มอบเวทมนต์ให้กับแม่และอยากให้แม่คืนมันกลับมาแต่ทันใดนั้นพวกครูแคคเกิลก็พากันเข้ามาซะก่อนเพื่อถามว่าพวกมิวเดียตได้ขโมยอะไรไปไหมซึ่งในระหว่างนั้นเจ้าสตาร์มันก็ได้เข้ามาแคลริสกับซีบิวจึงบอกว่าสตาร์มันกำลังช่วยหาตัวขโมยให้ทำให้ครูฮัตบูมยิ่งมั่นใจว่ามิวเดียตจะต้องเป็นขโมยตัวจริงแน่แต่ทันใดนั้นจู่ๆสตาร์มันก็วิ่งไปที่อื่นต่อทุกคนจึงรีบพากันตามมันไปและในขณะเดียวกันทางฝั่งของบีที่อยู่กับครูทาปิโอกาบีก็เจอกับหนังสือของเธอที่อยู่ในตู้เก็บอาหารจึงถามครูทาปิโอกาว่าได้ขโมยอะไรมาหรือเปล่าซึ่งทาปิโอกาก็บอกว่าเธอขโมยมาหลายอย่างเลยเพื่อจะเอามันไปให้กับลูกสาวของเธอในระหว่างนั้นสตาร์มันก็ได้เข้ามาในห้องแล้วหยุดตรงที่ครูทาปิโอกาครูแคคเกิลจึงถามว่าคุณได้ขโมยดาวอธิษฐานมาไหมซึ่งครูทาปิโอกาก็บอกว่าไม่ใช่เธอและพอมิวเดียตเห็นว่าเรื่องมันกำลังจะวุ่นวายมากขึ้นเธอจึงคิดจะยอมรับสารภาพแต่แม่ของมิวเดียตก็พูดแทรกขึ้นมาซะก่อนบอกว่ามันเป็นฝีมือของเธอเองแล้วครูฮับเบิลก็โกหกไปว่าตอนนั้นเธอกำลังจะเอารายงานไปส่งให้ครูฮัตบูมแต่ก็ไม่รู้
ู้ว่าจะต้องเก็บมันไว้ตรงไหนเลยลองเปิดดูในตู้แล้วน้ำยามันก็หกลงมาใส่เธอก็เลยเอาเสื้อตัวนั้นไปซักให้น้ำยาหลุดออกและในระหว่างนั้นบีก็บอกว่าครูทาปิโอกากำลังถูกกล่าวหาบางทีครูทาปิโอกาก็อาจจะอยากได้ค่าทำขวัญครูแคเกิลก็เลยให้สิทธิ์ลูกของทาปิโอกามาเรียนที่นี่เพื่อเป็นการขอโทษกับเรื่องที่ทำให้เข้าใจผิดจากนั้นพอปัญหาทุกอย่างได้จบลงทุกคนก็ได้กลับไปใช้ชีวิตกันเหมือนปกติและดูเหมือนว่าแม่ของมิวเรียตนั้นก็เริ่มชอบเวทมนต์ขึ้นมาแล้วถึงขนาดที่ต้องออกมานอนลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าตอนกลางคืน